วาฮิตนิกคาครับนักชกมุมดำนี่ครับก็33กับ28นะครับเอซานเนี่ยอายุมากกว่า5ปีด้วยกันส่วนสูงนี่เป็นวาฮิตครับที่ได้เปรียบ5เซนติเมตรเดี๋ยวดูนะครับคู่นี้นี่เรียกว่าเป็นอิหร่านดับเบิ้ลแมตช์เนี่ยวันนี้มี3คู่ด้วยกันครับอย่างที่เรียนไปนะกุ้ยช่ายนะวันนี้เป็นเส้นทางสู่ถ้วยพระราชทานวันนี้ตัดเชือกที่บางกระเจ้าตัดเชือกแล้วก็จะไปชิงถ้วยพระราชทานกันคือ24ธันวาที่อยุธยาใช่ครับกรรมการก็เป็นกรรมการสมชายกับโฮทองนะครับส่วนในคะแนน3ท่านมีกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการถาวรอิงอุบลและกรรมการอรุณคมุทชาติผลงานเนี่ยคุ้นๆนะฮะเพราะว่ามุมขาวซ้ายมือเนี่ยเคยมาดับเครื่องนักมวยไทย1คนครับนั่นก็คือกุหลาบขาวนั่นเองนะขณะที่ทางด้านวาฮิตนี่ก็เพิ่งชกที่เวทีมวยราชดำเนินมาครับชนะน็อกเพชรวรวินิจยกแรกโอ้ถือว่าผลงานดีทั้งคู่เลยนะครับฟอร์มแกร่งทั้งคู่เลยถือว่าเป็นนักชกอิหร่านที่เฉิดฉายอยู่ในสังเวียนมวยไทยที่ประเทศต้นตำรับอย่างเมืองไทยนี่แหละครับ ถือว่าของดีทั้งคู่อันนี้เป็นรุ่น67กิโลกรัมก็ตัวแทนประเทศไทยของเราก็คือสุขสวัสดิ์นะครับที่ซึ่งคว้าแชมป์มวยรอบในรอบอิซูซุไปฮะก็เดี๋ยวมาติดตามฟอร์มของสุขสวัสดิ์ในสัปดาห์หน้านะครับว่าจะเข้าชิงได้หรือไม่เดี๋ยวดูก่อนว่าคู่นี้ใครจะชนะแล้วก็สุขสวัสดิ์นะคุณชายนะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวได้รู้กันว่าจะมาตามนัดหรือเปล่าเพราะว่าชาวต่างชาตินี่ก็ไม่ธรรมดานะครับในรอบรองนี้ก็ถือว่าคัดมาแล้วครับคู่4เนี่ยเดี๋ยวมาดูอามานโมราดีนะครับซึ่งก็อัดกับน้องโอมาแบบน้องโอในตาปิดเลยนะก็เดี๋ยวมาดูฟอร์มเขากันดูคู่นี้กันก่อนครับวาฮิตเนี่ยกางเกงดำขณะที่เอซานกางเกงขาวนะฮะหนักแรงด้วยกันทั้งคู่เลยครับก็เพิ่งคว้าชัยในแบบน็อกเอาท์แล้วก็น็อกนักมวยไทยมาด้วยกันทั้งคู่ด้วยครับเอาแล้วครับแม่ใส่หมัดเข้าไปแล้วครับดูรูปร่างโอ้โหแม้ว่าจะเป็นนักมวยอิหร่านด้วยกันครับแต่ว่าศักดิ์ศรีนี่ไม่กลัวกันอยู่แล้วไม่มีมาอ่อนข้อให้กันโอ้โหดูครับแม่กระทีมเข้าใบหน้าเลยครับแล้วตามด้วยหมัดด้วยครับเทซะเลยครับมาลุกขึ้นมาครับมาใส่กันต่อครับแม่ของใหญ่ของใหญ่ๆครับตั้งแต่โอ้ยตั้งแต่คู่แรกเลยเดือดปุดๆคุยชายเดือดปุดๆแล้วหลังจากไม่ดีนะครับเจอหมัดเข้าไปครับทั้งเอซานโอ้วาฮิตนี่มาแบบนิ่งๆครับอาวุธหนักแรงแล้วก็โคมโอ้โหการขอเอาเจอหมัดคืนไปเหมือนกันเนี่ยต่างชาติต่อยกันครับแต่ว่าเป็นชาติเดียวกันนี่ก็ถือว่าดูเดือดไม่แพ้ฝรั่งชาติอื่นต่อยกันเลยครับขยับเดินเข้าไปเอซานเจอแข้งวันนี้นี่ดูการเข้ามวยของเอซานเนี่ยค่อนข้างเยี่ยมรวมนะครับเดี๋ยวอาวุธของวาฮิตเนี่ยดักเข้าไปหลายดอกแล้วเนี่ยครับเข้าไปโดนหมัดก่อนเลยครับแล้วดูครับแม่กลับกลายเป็นว่าพอโดนมาปุ๊บคิดช้าทำช้าอย่างที่คุณชายว่าไปครับดูกันหลวมไปหน่อยครับโดนเจอเก็บกินไปหลายจังหวะครับวงในไม่ตีก็เนี่ยกรรมการก็แยกเร็วเลยแหละครับเพื่อให้เกมนี่ไม่อืดครับไม่ต่อยครับเดินจ้องเข้าไปเอาเนี่ยช้าปุ๊บดูครับแม่กวาดลูกนี้กุ้ยช่ายก้นจำเป้าสิทำท่าจะลุกช้าเหมือนกันนะครับเอซานดูวาฮิตครับแข็งแกร่งทั้งวงนอกวงในแต่ว่าเอซานเองเนี่ยเป็นมวยประเภทแรงปลายนะครับวาฮิตนี่ถ้ามีหมดให้เห็นนี่ก็มีโอกาสที่จะโดนได้เหมือนกันเดี๋ยวต้นๆในไปก่อนครับวาฮิตแสดงว่าเอซานนี่ไม่ใช่แรงปลายอย่างเดียวครับดูว่าเครื่องแกร้อนช้าด้วยนะ เอาเดี๋ยวรอครับแหมคู่นี้จากปลายกลายเป็นว่าในลักษณะแบบม้าตีนต้นกับม้าตีนปลายหรือเปล่าครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเอซานเนี่ยยังจับจังหวะไม่ได้นะอาจจะไม่ค่อยชอบต่อยนวมใหญ่หรือเปล่าครับว่าต่อยค่าเชือกเนี่ยถือว่าดุดันอันตรายเลยคนนี้นี่ครับมันเริ่มมาแล้วครับหมัดเริ่มจะเหวี่ยงเริ่มจะสาวเริ่มจะจับเป้าได้ครับเอาละครับหมดยกแรกครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวมาดูจังหวะสาวหมัดของทั้งคู่ครับนี่คือคู่แรกในรายการไทยไฟท์ลีกดูจังหวะทีบแบบโอ้โหนี่เรียกว่าทีบยอดหน้านะครับมีหมัดตามมาด้วยครับทางด้านวาฮิตส่วนทางด้านเอซานี่หมัดหนักนะครับแต่ว่านี่โอ้โหโดนไปในมีเอียงเหมือนกันวาฮิตนี่ถือว่าวุฒแม่นครับแล้วก็จับจังหวะได้ดีครับในยกแรกในก้านคอครับซ้ายมีต่อยหมัดคืนก็ได้ลุ้นได้เชียร์เลยนะครับทางด้านเอซานเขาชิดหวานนี่ครับเตะตัดล่างอีกทีหนึ่ง
ก็เรียนย้ำอีกครั้งนะครับคู่นี้นี่ก็เป็นรอบรองชนะเลิศนะครับในศึกก็มีทางด้านสุขสวัสดิ์ครับที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยครับรออยู่ในรุ่น67กิโลกรัมชิงถ้วยพระราชทานนี่ก็มี4คนเนาะวันนี้ก็คู่แรกแข่งไปก่อนส่วนอีกคู่นึง67ที่ตัดเชือกกันเดี๋ยวไปตัดเชือกที่บากาเจ้าสัปดาห์หน้าใครชนะก็เข้าชิงวันที่24ธันวาคมครับเดี๋ยวดูนะครับว่าทางด้านเอซานยกนี้จะสามารถจับจังหวะของตัวเองได้หรือยังครับเพราะว่าเจอหมัดของวาฮิดเนี่ยดูไม่ค่อยเข้าครับแม่ต่างคนต่างระมัดระวังตัวเอาเปิดก่อนครับเอาเปิดก่อนได้เปรียบครับวาฮิดไปตัดล่างไปทีนึงดูเดือซานี่หมัดหนักจริงนะแต่ว่าอาวุธอื่นนี่ยังไม่เห็นครับเห็นแต่จังหวะสาวหมัดที่อาจจะไม่ค่อยแม่นด้วยทีนี้ก็ต้องเติมความหลากหลายของอาวุธแล้วครับหมัดเนี่ยแหมดูพยายามออกหนักๆอยู่แล้วครับโดนแหมแม่ลมรันพันตูไปมาครับโดนลูกนี้เข้าไปเอาเจอแข้งครับเจอแข้งพยายามต่อยคืนลุยครับเล็งครับตรงไหนดีตรงไหนดีช้าโดนเตะนะเอาต่อยขวาดีครับแม่โดนกดหัวทำมัมไปแล้วครับหน้าของเอซานนะครับของเหมาะสักหมัดนะครับที่จะจัดการวาฮิดอู๋ดูวงในนี่วาฮิดนิกะครับดีกว่าเยอะเลยครับเอซานก็ยังคงต้องมาโหแม่วิ่งเข้าไปจูบเท้าครับเมื่อสักครู่เอาครับเจอเวียงมาแล้วลงกันลนแล้วครับโอ้กรรมการสมชายนับเลยโอ้โหวิ่งไปจูบบาทาครับก่อนจะเจอหมัดนับแล้วครับตอนนี้วาฮิดเองนี่ก็หวังที่จะประเดี๋ยวศึกได้หรือเปล่าครับเอาเดี๋ยวดูครับเวียงมาอีกแล้วเวียงกันไปเวียงกันมาเนี่ยเดี๋ยวดูครับแม่เอาแม่นๆหรือเปล่าครับหมัดขวามาก้มเหมือนจะพอลุกขึ้นมาอีกเจอแข้งครับล้มไปคาแข้งแล้วครับลุกขึ้นมาเอซานลุกขึ้นมาวาฮิดเล็งแล้วกะปิดบัญชีเลยลูกนี้ครับโอ้โหโกการคอกูใช่โอ้โหเต็มๆเลยนะครับโดนไปแล้ว2นับครับยังมีสติได้อยู่นะครับแต่ว่าอีกหนึ่งนับนี่เทคนิคอลน็อคเอาท์ทันทีจะอยู่ไม่อยู่ครับโอ้ล้มลำมันตูแม่คู่นี้นี่สาวยับเลยครับพอแกสาวไม่โดนแกล่วงเองครับเสียหลักครับวาฮิดแหมเอาเตะไปต่อยไปมาซ้ายขออีกนับขออีกนับก็เทคนิคอลน็อคเอาท์เลยนะขออีกนับยังไงดีค่อยๆตั้งลำลูกไม่ต้องรีบลูกโอ้เรียบร้อยครับโบกมือไปแล้วไอ้นิกะครับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับไปยืนรอเป็นไงวินาทีทองเป็นไงแม่ช็อตปิดที่มาเป็นพายุเหมือนกันนะทางด้านของวาฮิดนิกะครับเดี๋ยวดูภาพชัดยกนี้นี่2นับ1น็อกแล้วครับจังหวะถีบไปก่อนครับแล้วหมัดนี้ไม่โดนไม่โดนหลบได้แล้วก็ใส่สิครับใส่คืนสิครับดูครับอุ้ยแม่งามหยดเหลือเกินครับเตะดอกนี้ครับออกไปทางแบบแหม่เหลื่อมๆก้านคอไปท้ายทอยอะครับโอ้โหดูครับเจอเขาเรียกว่าเจอชุดใหญ่ครับนี่แล้วแหม่ไปก้มครับโกงก็เจอฟันศอกเข้าไปเลยครับสุดท้ายนี่กรรมการทนดูไม่ไหวจริงครับสภาพของเอซานออชิวานครับไม่อยู่ในสภาพที่ชกได้ครับแม่กลมก็ฟันเลยนะครับโดนเข้าไปอีก1ศอกก็เรียบร้อยครับโอ้โหเป็นแจ้งท่านผู้ชมนิดนึงนะครับผู้ชนะในตอนในคู่นี้นะฮะจะรอไปชิงแชมป์ถ้วยพระราชทานรุ่น67กิโลกรัมในวันที่24ธันวาคมนะฮะที่เวทีไทยไฟท์หลวงปู่ทวดอยุธยาครับและผลการตัดสิน and the winner by technical knockout black corner Wahid from Iran ครับก็เป็นนักชกมุมดำครับ Wahid ที่เป็นฝ่ายชนะไปแล้วไปรอในรอบชิงชนะเลิศเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมารุ่นใหญ่ครับ 72.5 กิโลกรัม